การเทศส่วนมากพระปฏิบัติท่านเทศท่านมักจะเทศวิธีเชิงลบกับกิเลสประเภทต่างๆให้ผู้ฟังทั้งหลายทราบเพราะฉะนั้นจำนวนแห่งการเทศตลอดถึงการเขียนจึงนักจะมีความเข้มข้นไปเป็นจุดๆเช่นเดียวกับการรบฆ่าศึกบางสถานที่หรือบางเวลาก็เอากันอย่างหนักอันนั้นก็ปะปลายกันไปเป็นข้างๆข่าวข่าวการปฏิบัติเพื่อแย่งชิงสมบัติกลางคือใจมาสู่อำนาจของธรรมจึงเป็นเรื่องยากสำหรับกิเลสที่เคยเป็นเจ้าของจับจองมาเป็นเวลานานแล้วปกติจิตนั้นมีกิเลสเป็นเจ้าของครองอยู่เรื่อยมาเราเองไม่มีทางทราบได้ว่าเคยกิเลสกับเคยครองหัวใจนี้มานานเท่าไหร่เบื้องต้นเบื้องปลายกำหนดไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นมาอย่างนี้จนกว่าจะรู้อุบายวิธีแก้ไขถอดถอนหรือซักฟอกสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตมันเป็นเรื่องสกปรกโสมมทั้งหลายนั้นออกได้ใจนี้แหละเป็นตัวการสำหรับการเกิดตายคำว่าตายศูนย์ไม่มีในใจดวงนี้นี่ตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นคำว่าตายศูนย์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกคนสัตว์หรือหลอกสัตว์ต่างหากส่วนมากก็คนเพราะรู้สมมุติจะกว้างขวางละเอียดละออมากกว่าสัตว์สัตว์เขามีโอกาสสร้างว่าตายหรือเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์มนุษย์เรานี่รู้แต่รู้ไปในความไม่จริงเสียเลยว่าตายแล้วศูนย์เมื่อตายแล้วศูนย์แล้วก็ตัดหนทางตัวเองไปในตัวอีกด้วยคนตายศูนย์ก็หมายถึงคนสิ้นท่าไม่มีทางสืบต่อกันอีกแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำตามความชอบใจส่วนมากทำตั้งแต่ความชั่วตรงนั้นนี่คืออะไรเป็นผู้ให้สำคัญขึ้นมาเช่นนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมจะไม่แสดงออกอย่างนั้นจะแสดงออกตามความจริงความจริงของจิตไม่เคยสูญนะของปลอมเท่านั้นจึงมาหลอกนี่เลยเป็นของปลอมคือของแฝงอยู่ภายในจึงหลอกได้มาตายแล้วศูนย์บ้างนรกไม่มีบ้างบาปบุญไม่มีบ้างสวรรค์ไม่มีบ้างพรหมโลกนิพพานไม่มีบ้างและสุดท้ายก็คือว่าตายศูนย์มันก็ปฏิเสธไปหมดว่าสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรลงไปไม่เกิดผลนี่เป็นความสัมพันธ์ของใจที่ถูกกล่อมจากสิ่งจอมๆนี้มาเป็นเวลานานเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพิสูจน์เห็นได้ประจักษ์เรียบร้อยแล้วนำมาสอนโลกแล้วพยายามปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนั้นโดยทางเหตุคือดำเนินตามท่านทางภาคปฏิบัติ
เราก็เริ่มทราบความเคลื่อนไหวของใจซึ่งมีอะไรอยู่ภายในนั้นความเคลื่อนไหวของธรรมก็ทราบความเคลื่อนไหวของกิเลสก็เริ่มทราบในขณะเดียวกันขณะที่จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายจนเอาไว้มาอยู่ขณะนั้นกำลังของกิเลสมากนะสู้มันไม่ไหวยอมแพ้บางขณะสามารถระงับดับความฟุ้งซ่านลำคาญทั้งหลายเสียได้ด้วยจิตตภาวนาจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปภายในใจแล้วเกิดความสุขและความอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจนั้นด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวของธรรมได้ปรากฏขึ้นที่ใจระยะนั้นกิเลสขยายตัวออกไปนี่จิตจึงเรียกว่าเป็นของกลางกลางระหว่างธรรมกับกิเลสส่วนมากเป็นของกิเลสอยู่แล้วเราพยายามจะแย่งชิงจากสิ่งนั้นให้เข้าสู่วงแห่งธรรมอันเป็นความจริงไม่ใช่ความปลอมจึงต้องในปฏิบัติการพิสูจน์จิตที่จะให้ทราบตามหลักความจริงต้องพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางจะวินิจฉัยใครควรไปยังไงก็ไม่เรื่องเรียนจบพระไตรปิฎกก็แบกแต่ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมเต็มหัวใจแต่ตัวกิเลสเองไม่มีหนังถลอกบ้างเลยเพราะจำเอาชื่อเอาเสียงมาเฉยๆแต่การปฏิบัตินี้คือความเอาจริงเอาจังปฏิบัติตามเข็มทิศแห่งธรรมที่ท่านบอกไว้โดยที่เราเรียนเราศึกษามาแล้วให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ทำลงไปใจก็เกิดความสงบพอเกิดความสงบเราก็เห็นคุณค่าของธรรมต่างกันกับกิเลสอย่างไรบ้างเริ่มทราบในขณะที่จิตฟุ้งซ่านกับขณะที่จิตสงบผลจะต้องต่างกันจิตฟุ้งซ่านมีแต่ความทุกข์ความทรมานใจจิตสงบมีแต่ความสุขความเย็นใจนี่ระหว่างกิเลสกับธรรมให้ผลต่างกันอย่างนี้เมื่อได้ความสงบเป็นเครื่องเย็นใจและเป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นคู่แข่งกันระหว่างกิเลสกับธรรมเราย่อมมีแก่ใจที่จะปฏิบัติตนให้ยิ่งกว่านั้นแม้ขณะที่จิตไม่สงบไม่รวมลงเลยผลที่เคยปรากฏแล้วก็ไม่ลบเลือนไปไหนความเชื่อย่อมฝังอย่างสนิทในผลที่เคยปรากฏขึ้นแล้วนั้นความพยายามก็พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมมีความสงบไปเรื่อยเมื่อจิตมีความสงบไปเรื่อยก็ยังมีความสุขมากขึ้นโดยลำดับแล้วในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความไม่สงบของจิตเห็นโทษแห่งความวุ่นวายความวุ่นวายอะไรทำให้วุ่นถ้าไม่ใช่กิเลสเนี่ยในขณะเดียวกันก็เห็นโทษกิเลสขึ้นอีกด้วยความเห็นโทษชัดเจนขึ้นโดยลำดับกับความเห็นคุณขึ้นโดยลำดับก็เป็นพลังของใจที่จะแหวกว่ายตัวเองเต็มสติกำลังหรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปโดยลำดับพยายามขึ้นมากเป็นไงสิ่งทั้งสองนี้ย่อมเห็นได้ชัดประจักษ์กับใจคือคุณและโทษโทษได้จากกิเลสทำให้เป็นโทษให้เป็นทุกข์ขึ้นมาคุณคือทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมามีความเด่นชัดขึ้นโดยลำดับพอยิ่งเห็นโทษสิ่งไม่ดีภายในใจดวงเดียวนี่แหละอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันกิเลสขยายตัวหรือค่อยจางไปจางไปทำค่อยมีกำลังมากขึ้นไปอย่างนั้นใจที่ไม่เคยปรากฏว่ามีความผ่องใสก็ปรากฏเป็นความผ่องใสนอกจากสงบแล้วยังเห็นได้ชัดว่าเป็นความผ่องใสเป็นความสง่างามภายในความรู้ของตนเองนี่
นี่คือผลเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจให้มีแก่ความภาคเพียรและความอดความทนทุกด้านมาพร้อมๆกันเมื่อพยายามบำเพ็ญอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ชื่อว่าจิตได้รับการบำรุงรักษาภัยก็ไม่ค่อยมีถึงมีก็รู้หรือต่อสู้ยังไม่ได้ก็รู้ยังต้องใช้ความพยายามต่อสู้เรื่อยไปหรือซักฟอกเรื่อยไปผลสุดท้ายมันก็ไม่พ้นจากความพยายามของผู้ปฏิบัติจนได้นี่แหละหลักการที่สูติมีพูดถึงเรื่องใจเป็นเจ้าแห่งวัฏจักรหมุนไปเวียนมาคำว่าศูนย์ไม่หนึ่งมีแต่ความเปลี่ยนสภาพกับสิ่งเกี่ยวข้องรูปนั้นร่างนี้หยาบบ้างละเอียดบ้างเป็นกายทิพย์เป็นเทวบุตรเทวนาก็เป็นทิพย์แต่ก็คือสิ่งเกี่ยวข้องกับใจอย่างนั้นแหละร่างกายหยาบๆเหมือนร่างกายมนุษย์เรานี่ก็คือสิ่งเกี่ยวข้องกับใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ที่เรียกว่าเกิดตายเกิดตายคำว่าศูนย์ศูนย์ได้ยังไงจิตตัวนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะศูนย์ได้เป็นสิ่งที่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ยืนแบบความบริสุทธิ์ของตัวเองอันนั้นเข้ามาเกาะอันนี้เข้ามาใสอันนั้นเข้ามาผลักหมุนไปเวียนมาอีกทีในเบื้องต้นเราไม่ทราบว่าจิตเป็นอย่างไรเพราะในร่างกายทั้งร่างนี้จิตรู้ไปหมดทั่วสรรพางร่างกายเลยไม่ทราบว่าจิตอันแท้จริงคืออะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการอบรมให้กระแสของจิตตะล่อมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ของตัวกลายเป็นตัวของตัวขึ้นมาได้เด่นชัดขั้นในขั้นหนึ่งเช่นจิตมีความสงบยอมรู้จุดแห่งความสงบของตัวเองรู้ก็รู้อยู่ที่นั่นสงบก็สงบอยู่ที่นั่นต่างจากร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นไหนๆยิ่งมีความสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นหากไม่ใช่อันเดียวกันยิ่งได้แยกแยะพินิจพิจารณาทางวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงโดยการแยกธาตุแยกขันธ์รูปกายนี้มีอะไรบ้างถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในภายนอกเต็มสกุลกายนี้มันเป็นด้านวัตถุมีส่วนผสมจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจเข้ามาแทรกอยู่นั้นถือความเป็นเจ้าของขึ้นมาเพราะอำนาจกิเลสบังคับให้ถือบังคับให้ยึดบังคับให้หลงบังคับให้สำคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของเขาตัดปันเขียดแดนเอาแบบโง่ๆมาใช้แบบรู้จริงเห็นจริงอย่างนั้นน่ะกิเลสหลอกคนมันหลอกอย่างนั้นหลอกสัตว์โลกถือว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อถึงการเป็นไปตามความจริงแล้วมันไม่ได้มองดูว่าเป็นเราเป็นของเราเขาไปตามสภาพของเขาเส้นแปรไปเรื่อยๆอย่างท่านว่าอนิจจังใครจะว่าเป็นอะไรก็ตามความแปรสภาพในส่วนต่างๆของร่างกายนี้แปรอยู่เสมอไม่มีเวล่ำเวลาหลับตื่นมืนตาลืมตามันแปรทั้งนั้นแม้ที่จุดนอนหลับสนิทอยู่มันก็แปรไปเรื่อยๆทุกขังอนิจจังอนัตตาอนัตตาจะพูดสับให้เข้าใจกันง่ายๆก่อนไม่สนใจกับใครใครจะว่าอัตตาข้าก็ไม่สนใจว่าอนัตตาใครจะว่าอัตตาอนัตตาข้าก็ไม่สนใจแต่เป็นสภาพอันหนึ่งของเขาอยู่เท่านั้นใครจะยึดใครจะปล่อยวางเขาก็ไม่ว่าแต่เราเป็นผู้ยึดเราต้องพิจารณาให้รู้เรื่องของมันแล้วเราถึงจะปล่อยได้ท่านถึงสอนให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราเป็นผู้ยึดด้วยความหลงของเราจึงต้องพิจารณาให้รู้แล้วจะปล่อยไปเองวางไปเองเมื่อพิจารณาค่อยรู้ชัดความมากเพียงไร
ยิ่งรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจแล้วจะยึดไว้ไม่ได้เลยไม่ว่าอาการใดจะฝังจมลึกขนาดไหนในความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนขึ้นมาหมดจึงเรียกว่าถอนถึงรากถึงโคนของมันท่านสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาตีแผ่ไปหมดร่างกายดูอันไหนมันก็ไม่เห็นนี่เป็นเราเป็นของเรามันเป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นแต่ละอย่างละอย่างเราหักไปหลงหักไปสำคัญมั่นหมายและไปแบบไปยึดไปถือให้เป็นทุกข์แต่จะขวางเปล่าๆยังไม่เห็นโทษของความยึดความถือยังต้องแบกต้องหามกันด้วยอุปทานอยู่นั่นแหละมันก็ยิ่งทุกข์ไปเรื่อยๆเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเข้ามากน้อยเพียงไรย่อมปล่อยย่อมวางคลายออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เต็มที่แล้วปล่อยเต็มใจอยู่ด้วยกันก็ไม่ยึดไม่ถือเพราะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะมีจิตเมื่อไปปล่อยเข้ามาขนาดนั้นแล้วทำไมจะไม่เป็นตัวของตัวให้เห็นอย่างชัดเจนล่ะรู้ต้องรู้ชัดว่ารู้อยู่จุดนี้นั่นคืออาการนั่นนั่นคืออาการนั่นนี่คือจิตแม้ที่สุดอาการของจิตที่แสดงแยกออกไปสู่อารมณ์ต่างๆก็ทราบว่านี่คืออาการอีกเหมือนกันไม่ใช่ตัวจิตเป็นแต่เพียงอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงมาอยู่ที่เก่าไม่ไปไหนรู้ได้อย่างชัดเจนท่านจึงสอนให้แยกให้แยกนี่แหละวิธีพิสูจน์จิตนี่เป็นขั้นหนึ่งเครื่องหุ้มห่อปิดบังจิตใจเป็นรูปประขันรูปกายของเรานี้มันปกคลุมไปหมดให้มืดมิดปิดตาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้มีแต่กิเลสดักตาข่ายไว้หมดภายในร่างกายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นก็เรานี่ก็ของเราอะไรๆเป็นเราเป็นของเราไปหมดทุกทั้งทางร่างกายนี่เดี๋ยวมันดักตาขายไว้ทั้งนั้นนี่เป็นสุขทั้งที่เป็นกองทุกข์อยู่ในร่างกายมันก็หลอกไปว่าเป็นสุขอันนี้จังมันแปรสภาพอยู่เพียงไรมันก็เหมือนกับว่าไม่มีป่าช้านะมันหลอกเราเหมือนไม่มีป่าช้าอนัตตามันก็มาเสกสรรปั้นยอขึ้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปเสียนี่คือเรื่องของกิเลสมันหลอกจึงต้องไปแผ่ก้อนเหล่านี้ก้อนของกิเลสเสกสรรปั้นยอขึ้นมานี้ให้แตกกระจายไปด้วยสติปัญญาจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยเข้ามาเหลือแต่เรื่องฐานเรื่องขันเรื่องอายตนะซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งอาการของจิตที่แสดงออกมากน้อยหรือทุกขเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางหูทางตามันก็เป็นเพียงอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปสติปัญญาสอดส่องมองทะลุไปหมดว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งมวลไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ได้เลยจิตประจักษ์ด้วยปัญญาถอนตัวนั่นถอนเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งแทงทะลุเข้าไปถึงจิตสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกิเลสอุปทานความยึดมั่นถือมั่นการกันตรองหรือการทำลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจึงต้องทำลายด้วยสติปัญญาพิจารณาแล้วเล่าจนเป็นที่เข้าใจในส่วนใดแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปวางเข้าไปเหมือนกับว่าตัดสะพานของกิเลสทางท่องเที่ยวของกิเลสอวิชชาเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงตัวจริงของมันซึ่งมันอาศัยคือมันแทรกอยู่อย่างฝังจมภายในจิตใจสิ่งเหล่านี้ตัดทอนเข้าไปด้วยปัญญาแล้วก็ไม่พ้นทีกิเลสอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาจะลุกลามเข้าไปจะสอดส่องมองทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจริงของกิเลสแท้ท่านเรียกว่าอวิชชามันอยู่ที่ไหนที่มีอวิชชาไม่มีที่อยู่อาศัยตามรูปก็ถูกปัญญาทำลายไปหมดแล้วตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูก
ปัญญาทำลายไปหมดไปหมดไม่มีเหลือนั้นก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตไม่มีทางไปวิ่งเข้าอุโมงค์ปัญญาปรมาณูก็ฟาดเข้าไปในอุโมงค์แตกกระจายหมดก่อนที่จะอุโมงค์ของอวิชชาจะแตกกระจายนั้นเราก็ทราบได้ชัดมาโดยลำดับว่าขาดแล้วจากสิ่งนั้นขาดแล้วจากสิ่งนี้จิตใจของเรามันเกี่ยวพันระยงระยางไปใกล้ๆขนาดไหนมันตัดเข้ามาตัดเข้ามารู้ชัดเข้ามาเดินดับจนกระทั่งถึงอุโมงค์ดังที่ว่าได้จะเข้าไปถึงตัวจิตแท้ทีนี้ปัญญาก็แทงทะลุเข้าไปตรงนั้นอีกแตกกระจายเมื่อนี้แตกกระจายแล้วธรรมชาติที่ไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะรู้จะเห็นก็ปรากฏอยู่ที่นั่นที่ไม่ปรากฏก็เพราะอวิชชาครอบเอาไว้ไม่ให้เห็นเป็นเครื่องพรางตาหลอกไว้เท่านั้นเองเมื่อสิ่งที่หลอกหลอนนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วจึงเห็นตัวจริงตัวจริงอันนั้นสูญได้ที่ไหนนะทีนี้ปัญหาแห่งความเกิดตายมาจากอะไรนั้นก็รู้ได้ชัดภายในจิตนั้นบอกว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังเลื่อยต่อเป็นสายยาวเหยียดออกมาจากอวิชชานั่นแหละเป็นพืชอันสำคัญแตกกิ่งแตกแขนงไปที่นี่ก็ไล่เข้าไปตามกิ่งตามแขนงฟาดฟันหั่นแหลกเข้าไปเข้าไปจนถึงตัวจริงทำลายตัวจริงของอวิชของกิเลสแท้คืออวิชชานั้นขาดสะบั้นหั่นแหลกออกจากใจแล้วปัญหาแห่งความเกิดอีกตายอีกที่ไหนมันก็หมดการเกิดการตายมากี่ภพกี่ชาติก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าไม่ผู้ใดเป็นตัวการนอกจากอวิชชาดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นพืชอันสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายมุ่งเย็นแล้วก็มีวิบากกรรมคือดีชั่วที่ตนทำนั่นแหละจึงทำให้มีดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างไม่มีแต่ทุกข์โดยไถ่เดียวถ้ามีแต่ทุกข์โดยไถ่เดียวโลกก็ต้องพินาศไม่ว่าคนว่าสัตว์พินาศทั้งนั้นอย่างนี้มีทั้งสุขทั้งทุกข์สับปนกันไปสับเปลี่ยนกันไปพอทนอยู่ได้สุขบ้างทุกข์บ้างนี่เป็นวิบากแฝงอยู่กับอวิชชาพาให้เกิดในภพใดมีบุญมีกุศลก็ไปในภพดีพอบรรเทาพออวิชชาขาดแล้ววิบากกรรมเหล่านี้ก็ขาดสะบั้นไปตามๆกันบุญเป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญก็เหมือนบันไดเมื่อถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาไปเองบุญก็คือสมมติอันหนึ่งเช่นเดียวกับบาปแต่เป็นฝ่ายดีเมื่อถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วบุญซึ่งอยู่ในวิสัยของสมมติก็อยู่ตามความจริงของตนวิมุตติคือความหลุดพ้นของจิตก็เป็นอันว่าพอตัวแล้วไม่ต้องการจากบุญอะไรอีกแล้วเพราะบุญนี้เป็นสมมุติวิมุตตินั้นไม่ใช่สมมุติคือจิตหลุดพ้นจากภาวะแห่งสมมุติทั้งปวงแล้วแต่ส่วนวิบากขันธ์ก็ยังต้องได้รับเป็นธรรมดาแต่ไม่ซึมซาบเข้าถึงจิตใจเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่บริสุทธิ์นี่แหละการพิสูจน์จิตการเกิดการตายของจิตเป็นอย่างไรใครจะพูดที่ไหนก็พูดไปเถอะมันจะไม่กระเทือนผิวของกิเลสเลยนอกจากมันจะหัวเราะเท่านั้นเพราะมันได้ใจเชื่อมันถึงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีซึ่งเป็นเรื่องจำปอมของออกมาจากกิเลสทั้งหมดมีหลังซ้ำสุดท้ายว่าตายแล้วสูญมันม้วนลงไปตรงนั้นเอาแห้งแหลกไม่มีอะไรเหลือไม่มีชิ้นดีเลยคนๆนั้นถ้าลงได้สำคัญอย่างนั้นแล้วหาบาปหาบกรรมยางหาที่ตรงที่วางไม่ได้เชื่อความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเมื่อมาเชื่อธรรมปฏิบัติตามธรรมทำไม่ได้หลอกเนี่ยเห็นจริงเข้าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งแทงทะลุไปหมดปัญญาของปลอมทั้งหลายที่เคยหลอกลวงมาเป็นเวลานานได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นละที่ท่านว่าวิมุตติหลุดพ้นแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แล้วพ
พอเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการเรื่องบุญเรื่องบาปแม้แต่คำว่าต้องการไปนิพพานก็หมดความต้องการหมดความอยากความหิวโหยเพราะธรรมชาตินั้นพอตนอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจึงไม่มีอะไรกวนใจตั้งแต่บัดนั้นนี่การพิสูจน์ตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ผู้บริสุทธิ์นั่นแหละท่านว่าปรมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งอันนี้ไม่ใช่สุขในสมมติถ้าสุขในสมมติก็ต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่โดยดีสุขแล้วก็ต้องทุกข์ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์แห่งใจดวงนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกได้เลยท่านถึงเรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังนิพพานนั้นปรมังสุขขังท่านว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าสมมติทั้งหลายสุขพ้นสมมติก็คือสุขแห่งความบริสุทธิ์ของใจเมื่อถึงการเวลาของธาตุทั้งขันธ์ที่เขาดำเนินมาโดยทางจังทุกขังนัตตาจนเป็นจุดสุดท้ายของเขาแล้วเขาก็สลายไปนี่คือเรื่องของเขาก็เป็นไปตามที่เราพิจารณาโดยทางปัญญาไว้รอบขอบคิดหมดแล้วเราจะไปตกวิตกวิจารณ์อะไรเพราะนี้มันอยู่ในข่ายของปัญญาเราหมดแล้วรู้ไว้หมดเวลาเรามีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปทั้งที่ก็รู้ชัดไว้ตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกอย่างเมื่อถึงการจะไปจะห่วงห้ามไว้ทำไมก็พิจารณาว่าเป็นความจริงแล้วการแต่การสลายก็คือความจริงอันหนึ่งไปฝืนความจริงหาประโยชน์อะไรไม่ฝืนพอยารักษาได้พอยารักษากันไปแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความกังวลวุ่นวายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นโรคเป็นภัยของธาตุของขันธ์ซึ่งมันเป็นเรือนของโรคอยู่แล้วมันเป็นคู่กันพอทนได้ก็ทนไปคำว่าทนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจิตที่บริสุทธิ์นั่นมาแบกมาหามทุกขเวทนาประคองกันไปรับผิดชอบกันไปอย่างนั้นแหละทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่ไม่แทรกซึมเข้าถึงจิตใจนั้นให้หวั่นไหวไปได้เหมือนอย่างแต่ก่อนปรมังสุขขังเข้าอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ในขันนี่แหละเวลายังมีชีวิตอยู่จึงต้องรับผิดชอบกันทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์แต่ไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะทุกข์นี่เข้าไปเผารนจิตใจได้นั้นเข้าไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจะตายในอิยาบถใดสถานที่ใดจึงไม่มีสมมุติใดเข้าไปกีดขวางกั้นกลางให้ท่านเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอรหันต์หรือความเป็นวิมุตตินั้นแปลสภาพเป็นอย่างอื่นไปได้ท่านเป็นอิสระใจดีโดยหลักธรรมชาติของท่านอยู่แล้วโดยสมมุติใดๆไม่อาจเอื้อมได้เลยนี่แหละดังที่เขียนไว้ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นตามที่ท่านเล่าให้ฟังพระอรหันต์บางองค์เดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์นอนนิพพานทำไมพระอรหันต์ท่านจะทำของท่านตามความถนัดอัธยาศัยของท่านไม่ได้หรอกเมื่อท่านมาอยู่ใต้อำนาจแห่งความไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแห่งขันธ์นี้แล้วท่านทำไมท่านจะทำไม่ได้เมื่อท่านถนัดตามอัธยาศัยของท่านแบบใดอิยาบถใดท่านก็ทำได้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นการปรินิพพานของท่านจึงมีต่างๆกันยืนนิพพานก็อย่างหนึ่งเดินนิพพานก็มีนั่งนิพพานก็มีนอนนิพพานก็มีเพราะอันนี้เป็นอาการของธาตุของขันธ์ทั้งนั้นความบริสุทธิ์นั้นไม่มีอากาศเป็นความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกสมมุติใดเอื้อมเข้าถึงไม่ได้ทุกขเวทนาจะล้นธาตุล้นขันธ์ก็ตามแต่ไม่ล้นไปถึงจิตได้เนี่ยจิตวิมุตติอะไรจะเข้าไปแทรกได้อย่างไรนั่นน่ะท่านเหนืออย่างนั้นเหนือโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เหนือโดยความบังคับที่แรกก็บังคับด้วยความภาคเพียรให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางเรียกว่าการปฏิบัติกิเลสโผล่มาสติปัญญาความภาคเพียรอันนี้โผล่จากกันหนักทั้งนั้นหนักทั้งนี้หนักเอากันถึงเป็นถึงตาท่านก็ฟาดกันไปท่านไม่ถอยพอถึงขั้นชัยชนะแล้วเป็นหลักธรรมชาติเป็นของตายตัวและไม่ต้องมีการบังคับกัน
นิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนหมดสมมุติที่จะพูดในพระไตรปิฎกท่านก็พูดไว้อย่างนั้นเหมือนกันคือหมดสมมุติที่จะไปตั้งชื่อธรรมชาตินั้นศูนย์มันก็เป็นเรื่องสมมุติเสียนะว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็เป็นเรื่องสมมุติเสียท่านไม่อยู่ในจุดที่โลกอยู่ในจุดที่สมมุติอยู่จิตบริสุทธิ์วิสุทธิจิตนั้นไม่ได้อยู่ในความมีอยู่ไม่ได้อยู่ในความสูญไปเพราะทั้งสองนี้เป็นสมมุติทั้งหมดวิมุตติจะมาอยู่ในนี่อย่างไรหากว่าเราจะพูดได้เพียงย่อมย่อมพอเข้าใจบ้างก็เป็นว่าอยู่ในระหว่างแห่งนั่นแหละความมีอยู่และความสูญไปนั่นแหละอยู่ที่โลกไม่สมมุติไม่ถึงโลกคาดไม่ถึงอยู่ตรงนั้นโลกว่าศูนย์ไม่อยู่ตรงนั้นเสียโลกว่ามีอยู่แบบโลกทั่วไปท่านไม่อยู่ในตรงที่ว่าโลกว่ามีอยู่นั้นเสียเพราะอันนี้เป็นสมมุติธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นแม้ท่านยังทรงขันอยู่ก็ตามก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรขันนี้เพียงฉลาดไปจะไปทำลายความมือถือของท่านให้เป็นอื่นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ทีนี้ความมือถือของท่านท่านก็ทราบอยู่แล้วในเวลาครองขันอยู่ว่าเป็นอย่างไรมีอยู่อย่างโลกนี้มันก็ไม่ใช่เสียถ้าความมีอยู่แบบนี้ก็เคยรู้เคยเห็นอยู่แล้วในความมีอยู่แบบความเป็นอยู่แบบนี้ไม่เคยมีไม่เคยเห็นแต่ก่อนนะแล้วมาเห็นตอนที่เปิดสมมติลายออกหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตตรงนั้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วตรงนั้นไม่เคยเห็นนะเมื่อเห็นเข้าไปแล้วมันต่างกับสมมติอะไรบ้างต่างจนพูดไม่ถูกโลกว่ามีอยู่ก็ไม่อยู่ตรงนั้นเสียโลกว่าศูนย์ก็มาอยู่ที่โลกว่าศูนย์เสียเพราะไม่ใช่โลกอันนี้ไม่ใช่โลกอันนี้ไม่ใช่สมมติใครรู้แล้วใครเห็นแล้วรู้เองเห็นเองหาความสงสัยไม่ได้ทั้งที่พูดออกมาไม่ได้ไม่ถูกตามความเป็นจริงนั่นกว่าตามแต่ก็ไม่สงสัยธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่เราทั้งหลายได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้คือกราบธรรมชาตินั้นแหละสูญไปไหนนี่เป็นของสำคัญจิตเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทีนี้หมดละภาระเรื่องเกิดเรื่องตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสมมติทั้งมวลปลดเปลื้องภาระนี้ออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละธรรมชาติที่เลิศประเสริฐตรงนี้พอตัวทุกอย่างการบำเพ็ญอยู่เสมอการบำรุงรักษาอยู่เสมอนี่คือทางที่ให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดาต้องพากันพยายามประพฤติปฏิบัติจะไม่หนีจากความเพียรนี้ไปได้ทุกข์ก็เพียรลำยากลำบากก็เพียรเพราะสิ่งที่นั้นเลิศยิ่งกว่าสิ่งนี้เป็นไหนๆทำไมจะไม่เพียรเพื่อสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นเลิศจะมาอยู่ในอำนาจของมันอะไรนักหนาความที่เกียจที่ข้านความแย่ความทุกข์ความยากความลำบากมันก็สดที่ไหนพอจะมาอยู่ใต้อำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาควรจะฝืนต้องฝืนควรสู้ต้องสู้ควรต้านทานกันต้องต้านทานกันเพื่อความเลิศประเสริฐอันนั้นจะได้เป็นอัตตาสมบัติคือเป็นสมบัติของตนโดยแท้การแสดงธรรมไม่สมควร